Ładne koszulki. Daniel De Jong. Tak, dopingując swoją drużynę, nie zapominają fani Newcastle. Yaya Touré! Jest po meczu! Yaya Touré, ależ dostał genialne podanie prostakie między nogami przeciwnika w momencie, kiedy nikt się go nie spodziewał. On Gaela Krysiego, jedna z piękniejszych asyst tego sezonu. Już nie ma wątpliwości, kto jest najlepszym piłkarzem tego spotkania.สวัสดีครับผมบ๊อบซ่าฮะสวัสดีครับผมอาหน่อยครับสวัสดีครับผมเจด้าครับนี่มีชื่อแล้วใช่ไหมครับมีแล้วครับก็เป็นไงครับหลังจากที่กระแสเทปแรกออกไปครับก็ไปเดินตลาดลำบากนิดนึงครับตั้งแต่เทปที่แล้วออกไปฮะอยากให้คุณเจนี่มาพูดถึงบอลไทยเยอะๆเพราะว่าหาตัวแบบนี้ไม่นานละนายกเขาหาอยู่ ไม่เจอสักทีคนที่เจอเขาบอกเขาขอให้ทำเสียงบ้างกี้ให้ดูหน่อยครับนะครับเสียงแหบไปเลยครับวันนี้เราก็จะมาว่ากันเหมือนเดิมเริ่มกันด้วยบอลนอกก่อนวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับพี่มิชุดนัดสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอใครครับบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของ QPR Queens Park Rangers ซึ่งต้องบอกว่าหนีตายหนีตายครับหนีตายแต่ลุ้นแชมป์เจอกัน QPR ทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดต้องชนะใช่ครับเสมอก็ได้เราต้องลุ้นให้โบตันที่ไปเยือนสโต๊กเนี่ยแพ้เพราะว่าโบตันมี35คะแนนแล้วก็ควีนส์พาร์คเรนเจอร์มี37คะแนนตอนนี้จับจองแล้ว2ที่นั่งใช่ครับก็คือวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ไปนานแล้วก็แบล็กเบิร์นเลเวอร์แบล็กเบิร์นเพิ่งจะไปแพ้ทีมในกลุ่มลุ้นตกชั้นด้วยกันเองวีแกนแพ้วีแกนมาใช่ทีนี้ก็ได้ข่าวว่านี่นะโค้ชคีนไม่ออกด้วยรู้สึกว่าได้ความรับผิดชอบแสดงความชอบต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเยี่ยมยอดครับถามแฟนบอลบ้างไหมตอนนี้ผมอยากแนะนำโค้ชให้หนึ่งท่านนั่นคือรอยเตอร์โมเรล่าซึ่งตอนนี้ขายเสื้อกอล์ฟอยู่ท่าเรือจะได้ครับแบบแต่งตัวเหมือนเกย์ไปเที่ยวสีลมเสื้อยืดนี่สีดำแขนยาวครับกางเกงยีนสีขาวรองเท้าขาวตอนแรกผมเห็นนึงผมนึกว่าช่างตัดผมสู้ชีวิตครับคุณได้ดูบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนทำท่าว่าจะเสมอครับสุดท้ายครับก็ยายาตุเร่กดเป็น2เม็ดสบายตัวไปส่งผลให้คู่4 ทุ่มแมนยูแทบจะหมดความหมายเลยทีเดียวต้องบอกว่าก็นั่งดูแบบมีอารมณ์เลยถ้านั่งนิ่งๆนะจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะเง็ดต้องบอกว่า2ลูกที่แมนยูได้ในตอนช่วง4 ทุ่มเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งคู่นี้ยังห่าง8 ลูกอยู่ดีไอ้นัดหน้าไม่ไรนัดหน้ามันยูยิง10 ลูกเลยมันมีเรื่องคดีล้มบอลแน่ๆผมว่ามีแน่นอนต้องมีการสอบสวนกันอย่างแน่นอนสอบสวนแน่ๆแต่ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนแต่ตอนนี้เรื่องล้มบอลนี่บ้านเราก็มีแล้วยังไม่มีต้องพูดง่ายๆว่าตอนนี้เพราะหนึ่งคือผมมองว่าไทยพรีเมียร์ลีกพัฒนาแต่ยังไม่ถึงขีดสุดเพราะนั้นคือไอ้ความเจริญมันยังไม่เข้ามาถึงขีดสุดเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้มันผมว่ามันยังไม่มาถึงหรอกคือกระแสเนี่ยมันมีมาแต่จริงๆแล้วมันมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจริงแล้วคือเขาก็เอาข้อความของโค้ชที่ตั้มครับโค้ชตั้มวรวรรณชิตาวนิชได้เคยเตยๆไว้ว่าจริงบ้านเราเนี่ยมีควรจะมีกฎหมายมารองรับป้องกันการล้มบอลนะเหมือนอย่างที่มวยมีเนี่ยมวยก็มีพรบมวยแต่ก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็คือเหมือนเอาไปเขียนต่อว่าได้เกิดการล้มบอลขึ้นผู้ที่วัวชนเนี่ยบุกไปชนะโอสถ2-1ซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับเนี้ยแป๊บหนึ่งชัดๆแน่นๆเฮ้ยไม่ใช่ให้พูดเสียงชัดๆแน่นๆมั่นใจพูดอะไรอ่ะมั่นใจอยู่แล้วเฮ้ยขาเป็นไรวะเอาเลยเราเป็นสื่อเหมือนกันเขาก็เขียนประมาณว่าทำไมวัวชนเนี่ยถึงบุกไปชนะโอสถที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งเรื่องนี้มีกระแสเข้ามาครับใช่คือใน Facebook เนี่ยคือในบรรดาเพื่อนๆในวงการที่เป็นนักข่าวเป็นช่างภาพอะไรหน่อยคือเขาก็มีกระแสประมาณว่าคือคุณจะเอาเพื่อนคุณเข้ามาพ่วงด้วยติดคุกไปก็ต้องไปกันหมดละก็คือเขามีกระแสประมาณว่าจะเป็นการปลุกปั่นเพื่อที่จะเขาเรียกไงล้มกระดานหรือเปล่าล้มกระดานที่นี่หมายถึงว่าล้มไปเลยเทปนี้แม่งแรงว่ะพี่คือมีคนเขาพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเขาต้องการจะล้มกระดานแล้วก็เข้ามาจัดการก็คือเหมือนกับเป็นพระเอกอะเข้ามาจัดการคือตั้งขึ้นมาใหม่เทปนี้แม่งแรงว่ะพี่ในขณะที่เรื่องนี้ยังไม่ทันจบก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาครับเป็นเรื่องของสุดเนานุดนุ่มพูดสัก2 ประโยคได้อะไรอะแบบสุชาวอะสวัสดีครับผมสุชาวนุดนุ่ม กองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งออกมาว่าเฮ้ยอันนี้มันกีฬาอะไรเนี่ยว่ายน้ำไหมพี่คือชาวเนี่ยมีความทุกข์ใจในการเล่นให้กับบุรีรัมย์ก็คือพูดง่ายๆคือติดสัญญาแฮปปี้อยู่แล้วไม่มีความสุขเลยติดเขาเรียกว่าสัญญาธาตุ6ปีสัญญา6ปีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยากย้ายแต่ย้ายไม่ได้ก็เลยเล่นไปแบบวันๆสุชาติก็ออกมาพูดว่าไงคือเขาออกมาพูดว่าไม่เป็นความจริงครับผมแฮปปี้ดีกับบุรีรัมย์แล้วก็ก่อนจะเซ็นสัญญาเนี่ยผมก็คุยกับท่านประธานสโมสรเรียบร้อยครับและอันนี้เขายอมไม่ได้เนี่ยคือเรื่องนี้หาว่าเขาเล่นโดยที่ว่าไร้ใจคือเขาไม่เคยไปสัมภาษณ์คือเหมือนไปดูถูกวิชาชีพของเขาเป็นสูตรเช่านะมาใส่เกงมวยไทยนักมวยเก่าเดินเข้าไปลงพิมพ์นะไอ้ที่มันเขียนใครเขียนวะไหว้ครูเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นทางทรงสมเรืองนำก็จับตาไปเลยครับฟ้องครับจะดำเนินการฟ้องครับแต่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าจะฟ้องอะไรยังไงแต่ว่ามีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการใน Facebook มีลายเซ็นของท่านประธานสโมสรเขาโอ้ทั้งสองเรื่องนี้หนักๆทั้งนั้นเลยนะล้มบอลนี่รู้สึกว่าพรบนี้จะเริ่มเลยครับปีหน้าสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้คือต้นฤดูกาลหน้าเริ่มใช้ใช่แต่ผมพอศึกษามาว่าโทษคร่าวๆของเขาเนี่ยจำคุกถ้าจับได้ว่าผิดจริงนะ5 ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน100,000ใช่แล้วจับไม่ได้ที่จับไม่ได้ก็ปล่อยไปเป็นผู้ต้องหาไปก่อนเรื่องล้มบอลก็อย่าเพิ่งไปตีต้นไปก่อนไข้บางทีเนี่ยมันมีบางอะไรนะบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีผมได้ยินเป็นบางทีเนี่ยบางทีฟุตบอลเนี่ยมันก็มีเล่นดีเล่นไม่ดีบ้างคนจะไปมองว่าวันนี้นักเตะเราล้มบอลหรือเปล่าบางทีกินเหล้ามันหนักไงเมื่อคืนมาตอนเช้าขาสั่นไงไม่ไหวไงคือไปเตะสนามเตะ4 โมงเงี้ยเจอแดดแห้งโอ้แห้งยังไม่ฟื้นเลยอย่างเงี้ยไม่ข้าวไม่ได้กินไงกินไม่ได้หิวแต่น้ำแม่งมืดวะใส่ทำเฮี้ยอะไรกันทุกตัวนะคิดซะบ้างดิเฮ้ยแล้ววันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยฮะอาร์ตไอดอลนี่คืออะไรโอ้ต้องบอกว่านี่ฮะในที่สุดเราก็มีสปอนเซอร์เป็นของตัวเองนะฮะเราเป็นผู้สนับสนุนฮะให้เสื้อมา3 ตัวให้ยืมด้วยนะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วไปคืนด้วยแท็กยังอยู่ที่คอผมอยู่เลยนะฮะจะกระไรอย่าเปียกนะอาร์ตไอดอลมันชื่อภาษาไทยว่าอะไรอยากให้เธอรู้ว่ากูติดอ๋ออยากให้เธอรู้กูติดเข้าเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปซื้อทับออก3-2เข้าเมื่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังเกี่ยวกับความรักด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับศิลปะมีดราม่าไหมมีนิดหน่อยมีเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่มากเลยนี่เซ็กซี่มากต้องบอกนะก่อนเน้นย้ำน้องไอซ์อลัวเนี่ยตั้งแต่รู้จักเธอมาสำหรับพี่หนูหินคือหญิงเดียวในดวงใจงดงามเสมอไม่ว่าเวลาใดน้องไอซ์เขาเล่นเป็นสาวใช้พม่าชื่อว่าหินพูดดีๆนะใช่โอ้น้องไอซ์เซ็กซี่ทั้งเรื่องโอ้นี่ออกทั้งเรื่องเลยทูพีทั้งเรื่องโอ้ทูพีนี่คืออะไรหมวกกับแว่นตาตุ้มหูกับรองเท้าแตะครับพระเอกของเขาพระเอกนางเอกก็เป็นน้องบอสกับน้องกิ๊กแล้วก็น้องหยกน่ารักกันหมดเลยก็เป็นหนังดูสบายๆปูเสือนอนดูสบายๆมึงเอาเสือไปปูในโรงหนังเนี่ยพี่ต้องฝากผลงานเนี่ยมันผลงานอ๋อจะบอกว่าไงพูดว่าไงเดี๋ยวไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับมันจะพูดยังไงดีวะไอเรื่องโปรโมทให้คนอื่นนี่เราไม่ถนัดเลยนะแม้แต่เรื่องโปรโมทให้ตัวเองก็ยังไม่ถนัดคิดถูกเลยใช่ไหมแม่งมืดวะใส่ทำเฮี้ยอะไรกันทุกตัวนะคิดซะบ้างดิเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเห็นแล้วอยากชนให้ทิ่มเลยนะพี่เฮ้ยของพี่ขอโทษครับพี่ผมก็แค่อยากมีเป้าหมายชีวิตแบบพี่บ้างอะสำหรับพี่หนูหินคือหญิงเดียวในดวงใจงดงามเสมอไม่ว่าเวลาใดจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือพิชิตอุกุเลฉันรู้ไม่เกิน3 วันชั่ว 2 วันแล้วแกสนใจอะไรบ้างไหมเนี่ยศิลปะเท่ดีนะแล้วอุกุเลเล่แกอ่ะปวดหนูดินี่โดนมากอ่ะนี่หรือว่าไอดอลอ่ะฉันอยากเป็นศิลปินว่ะ เดินลุยน้ำทำไมอ่ะคนธรรมดาโลกไม่จำเว้ยโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวสักพักอ่ะแกก็เลิกบ้าเลิกเห่อไปเองแหละคนอย่างฉันน่ะเคยทำอะไรเล่นๆบ้างโคตรเยอะอ่ะฮะรับผมเป็นศิษย์เหรอโม่รู้ดีนายมีดีโม่มั่นใจนายมีใจโม่เชื่อในตัวตนนายขอบคุณมากครับพี่ต่อไปนี้คือจะต้องเรียกฉันว่าอาร์ติสนายรู้ป่ะเนี่ยว่าศิลปะที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรศิลปะมันคืออะไรศิลปะคืออะไรมันคือจิตวิญญาณคือใบไม้มันคือความทันสมัยก็คือครอบครัวของเราไงลูกแกไม่ได้ชอบศิลปะหรอกแกแค่หลงโลกมากกว่าแกมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่เคยเข้าใจอะไรจริงๆสักทีเวลาคนดูนาฬิกาจะมีสักกี่คนที่มองเห็นเข็มวินาทีเนี่ยทั้งที่แม่งทำงานหนักกว่าเพื่อนคนเราแม่งชอบละเลยสิ่งเล็กๆจะรีรออะไรเราเพราะมึงโง่อย่างนี้นี่เองถึงไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการสักทีมาเนี่ยมันก็พังฉลุยทำไมฉลาดทำอะไรนะเว้ยสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้รู้จะรีบไปเล่นบอลรู้กูก็ไหลไม่ออกแล้วเนี่ยพูดจบหน่อยได้โอเคก็พบกันใหม่นะครับครั้งหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ